ว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นเป็นได้เพียงแค่นามธรรมและนำมาซึ่งความรู้สึกอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกนั้นกลับยิ่งใหญ่จนสามารถเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นแรงที่จะขับเคลื่อนร่างกายและจิตใจจิตวิญญาณให้ก้าวไปสู่จุดหมายสูงสุดที่เราหวังใจไว้และแขกรับเชิญสาวชาวเวลของผมในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าถึงต้องย้ายถิ่นฐานจากบ้านเกิดเมืองนอนแต่ก็ไม่เคยย่อท้อที่จะเดินตามเส้นทางแห่งความฝันต่อไปมะลินี่ต้องบอกว่าชื่อมะลินี่ถ้าจะเรียกแล้วมันคนไทยชัดๆเลยแต่ทีนี้ไม่ใช่คนไทยเนี่ยใช่คนไทยเลยค่ะเป็นคนอังกฤษเวลส์ค่ะมาจากเป็นคนอังกฤษเวลส์ว่าอังกฤษอังกฤษนะใช่ค่ะโอเคก่อนที่จะย้ายมาที่เมืองไทยเนี่ยทำอะไรมาบ้างเรียนก็เรียนจบที่เวลส์ค่ะแล้วก็ย้ายมาเมืองไทยตอน17อืมอายุ17เลยว้าวแล้วชื่อมะลินี่ใครแต่งตั้งให้อ่ะเมื่อก่อนตอนทำงานแรกๆค่ะมีเพื่อนที่ร้านเขาก็จะเรียกว่ามาริสาชื่อจริงชื่อมาริซ่าเขาก็เลยมาริสากลายเป็นมะลิไปเลยสั้นๆ okay. ดีนะค่ะเลยติดมายาวเลยเออนั่นแหละดีแล้วก็เรียกง่ายด้วยมะลิมะลิแล้วไปอยู่เมืองไทยนานหรือยังอยู่มาจะเข้าปีที่16แล้วค่ะอืม16ปีใช้เวลานานไหมกว่าที่จะพูดภาษาไทยได้เรียนรู้ภาษาไทยก็ฝึกพูดมาเรื่อยอะค่ะก็คือว่าตอนแรกก็จะฟังเพื่อนคุยกันว่าคือตอนแรกฟังไม่รู้เรื่องงงอยู่ก็ฝึกมาเลยถามว่าเออนี่อันนี้แปลว่าอะไรบ้างเขาก็จะอธิบายให้ฟังก็คุยได้น่าจะก็หลายปีแล้วเหมือนกันนะคะโอเคประมาณ10กว่าปีได้มั้งอ่านได้เขียนได้ไหมอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้ได้แค่พูดแล้วโอเคพ่อแม่ทำงานที่นี่เมื่อก่อนพ่อก็อยู่ที่นี่ค่ะแล้วก็มาเลยกับแม่ก็ตามมาที่หลังก่อนที่จะมาเมืองไทยเคยเซิร์ชมาว่าเมืองไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมไม่เคยตอนแรกตอนคุณพ่อบอกว่าจะมาอยู่เมืองไทยยังงงอยู่เลยว่าเมืองไทยคืออะไรตอนแรกนึกว่าบอกว่าไอร์แลนด์คืออยู่ใกล้บ้านมันเลยว่าไม่มีปัญหาใกล้ดีแต่ผ่านไปพอไม่ใช่นะอยู่เซาท์อีสต์เอเชียก็อุ้ยหรอก็เลยต้องมาเที่ยวก่อนมาลองดูแต่ช่วงที่พ่อมาอยู่ก่อนประมาณ 5-6 ปีก็จะมาทุกปีจะมาหาพ่อทุกปีทุกซัมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มชินแต่ตอนมาครั้งแรกไม่เคยชอบเท่าไหร่ตอนนั้นยังเด็กอยู่13แล้วมาแล้วแบบไม่ชอบหรอตอนแรกไม่ชอบเพราะผิวขาวแล้วเมื่อก่อนผมยาวมากแล้วคนไทยเห็นเด็กเนาะเขาก็จะแบบวิ่งเข้ามาจับแบบมันแล้วแบบเอ้ยรู้สึกกลัวยังไงก็ไม่รู้แต่เริ่มมาทุกปีปีละครั้งสองครั้งก็เริ่มชินละแต่ตอนนั้นก็ยังพูดภาษาไทยไม่ได้ไม่ได้ใช้ระยะเวลากี่ปีที่จะถึงจะแบบว่าชินกับมันแล้วก็พูดภาษาไทยได้ก็ตอนมาอยู่ที่นี่แรกๆคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าให้อยู่ปีนึงถ้าชอบก็อยู่ต่อแต่ถ้าไม่ชอบก็กลับไปอยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยปีนึงที่อยู่ก็เที่ยวอย่างเดียวแล้วก็ไปเรียนไทยมาสาจที่วัดโพอ่ะค่ะแล้วก็ไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มชอบและเริ่มชินและเริ่มชอบก็เลยอยู่ยาวเลยตอนนี้เป็นนักร้องแล้วเป็นนักอาชีพแล้วแต่ก่อนน่ะไม่ได้เป็นนักร้องอย่างที่เมื่อกี้เป็นนวดเป็นอะไรมาไม่ได้เป็นแต่ว่าเป็นคนที่ชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กแต่เสียงดีอยู่แล้วดีไม่ดีไม่รู้แต่ชอบร้องเพลงอ่ะเป็นคนที่ชอบ okay. อยู่บ้านตอนเด็กก็จะร้องอยู่หน้ากระจกใช้แบบวีผมอ่ะแล้วก็ร้องอยู่หน้ากระจกคือชอบมาก okay. เป็นความฝันที่อยากเป็นนักร้อง okay. แต่ตอนมาอยู่เมืองไทยก็เจอเพื่อนที่เป็นนักร้องเงินเยอะแล้วแบบรู้ว่าชอบร้องเพลงเฮ้ยขึ้นไปแจมหน่อยแล้วกลัวมากแต่ก็ขึ้นไปใครอ่ะใครพวกเจนนิสเป็นนักร้องฟิลิปปินส์โอเคเรารู้จักก็รู้จักเจนนิสก็เป็นคนนึงที่ช่วยมาเยอะอะค่ะแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นนักร้องแล้วกำลังจะออกจากวง okay. เขาเลยบอกเฮ้ยมาช่วยหน่อยได้ไหมมาแทนกับที่วงมาแทนแล้วหน่อยซึ่งเราก็เฮ้ยจะดีเหรอเรายังไม่เคยขึ้นเวทีกับวงจริงๆเลยนะแต่ก็ลองดูแล้วก็อยู่กับวงนั้น14ปีอ๋อ
แล้วตอนนี้ยังอยู่กับวงนี้อยู่ป่ะไม่อยู่แยกกันแล้วแยกกันมาประมาณครึ่งปีแล้วค่ะแล้วรู้สึกไงตื่นเต้นครั้งแรกอ่ะที่ไหนครั้งแรกวันไหนอะไรยังไงจำได้ไหมที่แรกที่เริ่มแจมนะที่ยังไม่ได้เป็นนักร้องของวงนะที่เริ่มแจมกับพวกเจนิสก็จะอยู่ที่โรงแรมแลนด์มาร์คก็จะขึ้นไปแจมกับเขาเกือบทุกวันอ่ะคือจะตามเขาทุกวันคือชอบดนตรีมากเพราะคุณพ่อเป็นนักดนตรีด้วยอ๋อคุณพ่อเป็นนักดนตรีใช่โอเคจึงแบบไปอยู่กับวงแรกๆก็ตอนแรกก็ร้องเพลงไปไม่กล้าพูดไม่กล้าอะไรนะคือมันร้องได้ก็เริ่มชินอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วโอเคเข้ามาอย่างนี้แล้วอ่ะเชื่อมั่นตัวเองขนาดมีความเชื่อขนาดไหนว่าเฮ้ยแบบว่าเราจะเป็นนักร้องมืออาชีพได้นะจะเข้ามาอยู่ในวงการนี้ได้นะมีความเชื่อมั่นขนาดไหนตอนแรกตอนแรกก็ไม่สูงเท่าไหร่คือยังไม่มั่นใจในตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าตอนนั้นคือแบบโอเคชอบร้องเพลงอ่ะแต่จะเก่งพอไหมที่จะสู้กับนักร้องคนอื่นเขาที่อยู่ในเมืองไทยเพราะนักร้องฟิลิปปินส์แต่ละคนช่วงนั้นอ่ะสมัยนู้นนะเขาก็ไม่ธรรมดานะใช่ใช่แบบโชคดีที่เจอเพื่อนที่แบบทำให้เราที่ดันให้เราขึ้นแล้วแบบทำให้เรามั่นใจในตัวเองมากขึ้นแล้วก็คำพูดจากคุณพ่อก็คือว่ามันยากนะที่จะทำงานในวงการแบบนี้แต่ถ้าลูกชอบแล้วรักตรงนี้จริงๆสู้นะเดี๋ยวพ่อแม่ก็จะช่วยด้วยแล้วแบบใช่เขาก็จะอยู่ข้างๆตลอดแล้วพ่อแม่ก็อยู่ข้างๆมาตลอดช่วยตลอดก็คือมีเพื่อนมีเพื่อนกับพ่อแม่ครอบครัวที่แบบช่วยดันขึ้นแล้วทำให้เรารู้สึกเขาทำได้นี่เราก็ทำได้จึงมาถึงทุกวันนี้แล้วต้องฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงร้องไห้ทุกวันเลยอ่ะร้องไห้คือไม่ใช่ร้องเพลงร้องไห้ไปทำงานปุ๊บแล้วที่วงก็เฮ้ยมะลิร้องอย่างนี้ไม่ได้นะนู่นนั่นเดี๋ยวเครียดกับตัวเองมากอ่ะจนกลับไปถึงบ้านแล้วก็พยายามจะฝึกร้องที่บ้านแล้วจะท้อแล้วอ่ะคือแบบไม่ไหวทำไม่ได้แต่ตอนนั้นก็รู้แล้วใช่ไหมว่าไอ้การเป็นนักร้องนี่จะต้องเป็น my careerใช่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กก็เลยแบบมาได้โอกาสก็ถือว่าต้องทำให้ได้เมื่อกี้บอกว่าท้อจนแบบว่าเคยแบบเอ้ยไม่เอาแล้วแล้วก็จะไปเส้นทางอื่นบ้างไหมแบบว่าเคยก็มีนะคือแบบชอบทำงานกับเด็กอยากเป็นอาจารย์สอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่พ่อก็ให้มะลิไปทำงานกับบริษัทของเพื่อนพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำดูได้แบบมันไม่ใช่เราแล้วก็พยายามจะรอให้มันถึงเวลาที่จะเลิกปุ๊บจะรีบออกกับบ้านแต่งตัวจะออกไปเที่ยวไปหาเพื่อนจะไปร้องเพลงให้ได้จึงแบบเรารักตรงนี้จริงๆอ่ะมันคือตัวเราจริงๆเชื่อมั่นในความเชื่อทำจริงอยู่ตลอดมั่นใจในเป้าหมายเดินอยู่ในความรอดมั่นคงในความคิดคำพีเป็นเสื้อกรอกก้าวไปโดยไม่กลัวคนมองว่านอกคอบนี่คือวนาวงนะคะก็ชวนก็พอดีจะทำอยากทำวงเล่นใหม่อะไรเงี้ยก็เลยนึกถึงมารีนึกถึงพี่เม่นเพื่อนๆแล้วก็เลยพูดง่ายทะเลาะกับวงเก่าถูกก็เลยคือรู้จักกันหมดอยู่แล้วรู้จักกันหมดอยู่แล้วต่างคนต่างใช่เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยหลายปีแล้วครับก็เล่นร้านเดียวกันเจอกันอะไรเงี้ยเจอกันบ่อยบางทีก็เล่นเสร็จก็ไปเจอกันตามบาร์ล่าอะไรเงี้ย